ทางเดินเข้าอุโบสถหลังใหม่ของวัดวีระโชตินะคะเข้าไปก็จะตะลึงกับความงามเพราะว่าเขาทำได้เหมือนกับวัดท่าซุงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็กระจกนี่ค่ะสะท้อนกับแสงไฟทำให้ดูสว่างสวยแล้วก็สวยงามนะคะเราก็เดินไปดูหลวงพ่อที่เราจะต้องกราบไปกราบไหว้มีหลายองค์มากๆนะคะเดินมาถึงกลางพระอุโบสถหลังนี้ เบื้องหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อต่างๆห้าพี่น้องที่เขาเชื่อว่ามาจากแหล่งเดียวกันแล้วก็ลอยน้ำมาติดหน้าหลวงพ่อสอุทธรวัดบ้านแหลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อห้าพระองค์ที่ลอยออกมาแล้วก็เออตอนนี้เขาเอาทำรวมกันไว้ที่วัดวิรโชตเพื่อให้เราได้กราบไหว้วัดวิรโชเนี่ยมีประชาชนเข้ามากราบไหว้กันเยอะแยะมากมายเลยมีเออ ลูกนิมิตให้เราแปะด้วยนะคะปิดทองแต่ภายในเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราจุดธูปเนื่องจากกลัวว่าอากาศจะอับเกินไปให้ไหวแต่ดอกไม้อย่างเดียว